Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2022 Series ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตวันที่7การสร้างสาวกต้องอาศัยเวลาชื่อเฉพาะในบทใช้เวลานี้ได้รับการดัดแปลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ถูกกล่าวถึงและพาดพิง1โครินธ์3ข้อ6ถึง9ข้าพเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์ในวันที่สดใสของปลายเดือนสิงหาคมที่ประเทศแอฟริกาแมทธิวโรสผู้เขียนบทใช้เวลานี้นั่งอยู่ในลานสนามหญ้ากับจอห์นผู้ประสานงานภาคสนามคนใหม่ของมูลนิธิโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลพวกเขามาพบกันเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการออมทรัพย์ที่เพิ่งเปิดตัวในพื้นที่ของประเทศแห่งนี้ซึ่งมีการต่อต้านศาสนาคริสต์มายาวนานขณะที่จอห์นกับแมทธิวพูดคุยกันชายคนหนึ่งในชุดมุสลิมพื้นเมืองดั้งเดิมเดินเข้ามาที่โต๊ะจอห์นทักทายเขาอย่างอบอุ่นและกล่าวว่าได้โปรดไปพบยาอาสาสมัครคนหนึ่งของเราเขาเคยเป็นผู้นำศาสนาอิสลามมาก่อนยาแบ่งปันเส้นทางชีวิตของเขาในพระคริสต์ด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมเขาเล่าว่าคริสเตียนคนหนึ่งที่รู้จักขอให้เขาสอนอัลกุรอานให้เพื่อจะมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆชาวมุสลิมได้มากขึ้นยาคิดว่าถ้าชายผู้นี้ตัดสินใจศึกษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของเขาก็คงจะดีถ้าเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เช่นกันหลังจากนั้น9ปียาได้ข้อสรุปว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความจริงและเลือกที่จะให้พระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาแม้ว่ายาจะเปรมปรีในความเชื่อที่เขาเพิ่งค้นพบก็ใช่ว่าเขาจะไม่เผชิญความยากลำบากในการติดตามพระเยซูในเวลานั้นยามีภรรยา2คนและทั้งสองก็ละทิ้งเขาไปทันทีเมื่อรู้ว่าสามีได้เดินเข้าสู่ความเชื่อในพระเจ้าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเป็นเวลา3ปีแม้เขาต้องเผชิญความท้าทายเหล่านี้แต่ความปรารถนาที่จะไปเป็นพระพรต่อผู้คนก็ทำให้เขาเรียนจนจบและอบรมด้านการอภิบาลได้สำเร็จเขาบอกว่าเพื่อนและครอบครัวที่เป็นมุสลิมของฉันกำลังจะตายไปโดยที่ยังไม่รู้จักกับพระคริสต์ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันต้องแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์กับพวกเขาให้ได้การสนทนาที่แสนพิเศษในวันนั้นทำให้เราได้รับข้อคิด3ประการดังนี้ 1. บางครั้งเราอาจจะใช้เวลาหลายปีในความสัมพันธ์การศึกษาและการสนทนาเพื่อนำใครบางคนมาพบกับพระคริสต์ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนและไม่ยอมแพ้ 2. สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างสัมพันธภาพแห่งความรักไม่ได้ยามีความเชื่อในพระคริสต์ผ่านเพื่อนคนหนึ่งผู้ที่ไม่ได้มองว่าความเชื่อที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดความแตกแยกและต้องเป็นศัตรูกันเสมอไป 3. คนภายในชุมชนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันมักจะเป็นผู้สร้างสาวกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคนภายนอกที่ไม่รู้จักวัฒนธรรมนั้นยาเล่าว่าเพราะฉันมาจากเผ่าเดียวกันฉันจึงมีโอกาสที่จะอธิษฐานต่อพระเยซูและพูดถึงพระองค์ในจุดที่ผู้คนยอมรับได้ขอให้เรื่องราวนี้เป็นการกระตุ้นให้เราสร้างสาวกต่อไปด้วยความกระตือรือร้นในทุกวันเพราะเรารู้ว่าจะเห็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน1โครินธ์3ข้อ10ถึง15โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแต่ละคนต้องระวังให้ดีว่า
ขาจะก่อขึ้นอย่างไรเพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดั่งรอดจากไฟสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ใครคนผู้ที่เรากำลังสร้างให้เป็นสาวกอยู่วันนี้ใครคือคนที่เราใช้เวลากับเขาอย่างอดทนมาเป็นเวลานานอธิษฐานเพื่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเขาให้ได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าทรงกำลังเร้าใจเราให้สร้างใครเป็นสาวกของพระองค์อยู่บ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเรามาให้รู้จักความรักอันแสนประเสริฐของพระองค์เราขอขอบคุณที่พระองค์ทรงอดทนกับเราแม้เราจะไม่น่ารักเราอยากจะยอมให้พระองค์ใช้เราเพื่อนำผู้คนอีกมากมายมารู้จักพระองค์เราขอถวายหัวใจของเราให้พระองค์ใช้ขอทรงนำเราให้ได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้เลี้ยงและผู้สร้างสาวกแบบเดียวกับพระองค์แม้ว่านั่นอาจเป็นเรื่องยากลำบากและอาศัยระยะเวลาแต่เรารู้ความรักของพระองค์นั้นคุ้มค่าสำหรับทุกจิตวิญญาณจริงๆเราอธิษฐานด้วยหัวใจที่พร้อมเชื่อฟังและให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในทุกเป้าหมายในพระนามพระเยซูเอเมน